ฟาโรเป็นประเทศที่มีแฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามหนาแน่นที่สุดในโลกครับบางสนามอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกบางสนามมีทิวเขาล้อมรอบมันเป็นสนามฟุตบอลที่โอบล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ครับเด็กๆก็เริ่มเตะบอลกันตั้งแต่เล็กๆครับ3-4ขวบ5ขวบและทั้งหญิงทั้งชายนะครับเล่นฟุตบอลกันหมดเลยหมู่เกาะฟาโรประเทศเล็กๆครับที่มีความบ้าคลั่งในฟุตบอลเหลือเกินMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับถ้าเราพูดถึงมหาอำนาจลูกหนังในยุโรปนะครับหลายๆชาติต้องผุดขึ้นมาเลยครับสเปนอิตาลีอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสโปรตุเกสฮอลแลนด์นะครับแต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นของประเทศหมู่เกาะฟาโรห์ครับแน่นอนครับว่าผลงานในสนามหรือเกียรติยศต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเอานำมากล่าวอ้างครับแต่เชื่อไหมครับว่าหมู่เกาะฟาโรห์คือประเทศที่มีสัดส่วนบุคลากรทางฟุตบอลมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับกับประเทศเล็กๆแห่งนี้นะครับถูกชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในดินแดนคลั่งไคล้ฟุตบอลอย่างมากเรื่องราวของประเทศเล็กๆกับความบ้าบอลเป็นอย่างไรวันนี้เล่าให้ฟังครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของตัวเลขก่อนครับถ้านับเอาจากสถิติเมื่อปี2018นะครับหมู่เกาะฟาโรห์มีประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 58,44 คนครับเป็นดินแดนปกครองตัวเองภายใต้อานัตของประเทศเดนมาร์กครับได้รับอำนาจในการปกครองตัวเองมาตั้งแต่ปี1948ยกเว้นในเรื่องของการต่างประเทศและการทหารที่ต้องอิงกับทางเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับที่168ของโลกครับแต่ว่าถ้าเทียบจากจำนวนประชากรในโลกของฟุตบอลกับประเทศนี้แล้วนะครับถือว่ามีความหนาแน่นเกือบจะมากที่สุดในโลกเลยครับจากข้อมูลที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าได้บันทึกไว้นะครับฟาโรห์มีนักฟุตบอลที่ลงทะเบียนไว้กับฟีฟ่าทั้งหมด 5,694 คนครับและมีลงทะเบียนอีกประมาณ 2,400 คนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอีก 1,050 คนรวมทั้งสิ้น 9,414 คนครับคิดเป็นจำนวนเกือบ 20% ของประชากรทั้งหมดฟีฟ่าเคยมีบันทึกความหนาแน่นของบุคลากรฟุตบอลเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศสูงสุดนะครับซึ่งหมู่เกาะฟาโรห์เนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกอยู่ที่ 17% ครับเป็นรองเพียงแค่อันดับ1คือคอสตาริกาครับ 27% และเยอรมนีเจ้าของแชมป์โลก4สมัยเนี่ยนะครับเป็นอันดับ2อยู่ที่ 20% ครับผลสำรวจจำนวนแฟนบอลที่เข้าชมเกมการแข่งขันลีกภายในประเทศเมื่อปี2012นะครับฟาโรห์เป็นประเทศที่มีแฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามหนาแน่นที่สุดในโลกครับเฉลี่ยอยู่ที่ 10.22% จากจำนวนประชากรทั้งหมดทิ้งห่างอันดับ2อย่างไอซ์แลนด์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22% ครับหรือแม้แต่อังกฤษนะฮะซึ่งว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความนิยมสูงสุดของโลกลูกหนังเนี่ยมีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามเฉลี่ยเพียงแค่ 2.79% เท่านั้นครับคำถามก็คือทำไมคนในหมู่เกาะฟาโรห์ถึงชอบเล่นกีฬาครับซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าชาวฟาโรห์เป็นสังคมที่รักการออกกำลังกายและชื่นชอบกีฬาอย่างมากครับโดยมีฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาเบอร์หนึ่งของประเทศจากเว็บไซต์ faroeisland.fo นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำหมู่เกาะฟาโรห์อย่างเป็นทางการเนี่ยได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมชาวฟาโรห์ถึงหลงรักกีฬาไว้อย่างน่าสนใจมากๆครับข้อแรกก็คือการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กๆได้สุขสนานในการอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองครับและกิจกรรมการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นปัจจัยที่ทำให้คนฟาโรห์มีสุขภาพที่ดีเหตุผลต่อมาคือกีฬามันเป็นมากกว่าการรักษาสุขภาพครับเพราะคนที่ฟาโรห์เนี่ยเล่นกีฬาเพื่อเข้าสังคมด้วยสร้างการยอมรับจากสังคมสร้างตัวตนให้ชัดเจนจากการเลือกกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบซึ่งด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีขีดจำกัดและสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นครับทำให้การเล่นกีฬาได้อบอุ่นร่างกายไปในตัวและเป็นวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมานับร้อยปีแล้วครับที่ชาวฟาโรห์ใช้กีฬาเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายของตัวเองที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับการที่ฟาโรห์อยู่ในการดูแลของเดนมาร์กหนึ่งทางเลือกที่ทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของชาติตัวเองก็คือการเล่นกีฬานี่แหละครับซึ่งแน่นอนครับกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือฟุตบอลซึ่งมีคนเล่นมากกว่า
60% ครับฟุตบอลเดินทางมาถึงหมู่เกาะแฟโรยังเป็นทางการเนี่ยพร้อมกับการก่อตั้งสโมสรที่ชื่อว่าวอร์ราโบเฟล็กซ์นะครับนี่คือสโมสรแห่งแรกของประเทศเมื่อปี1892ครับก่อตั้งโดยพ่อค้าชาวอังกฤษครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแบบยังไม่เป็นทางการครับต้องรออีกถึง50ปีจนกระทั่งถึงปี1942ครับกว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นหลังจากนั้นปี1952ก็ได้มีการก่อตั้งสหพันธ์กีฬาแห่งชาติหมู่เกาะแฟโรและถัดจากนั้นอีก3ปีครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1955แต่กว่าจะมีสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติแฟโรเนี่ยต้องรออีกกว่า20ปีถัดมาเลยครับเกิดขึ้นในปี1979ครับเมื่อสหพันธ์ฟุตบอลได้ก่อตั้งขึ้นแล้วหน้าที่หลักก็คือพัฒนาโค้ชบุคลากรผู้ตัดสินนักฟุตบอลและเมื่อรากฐานแข็งแรงแล้วก็ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับสโมสรทวีปยุโรปตั้งแต่ปี1992ต้นมาซึ่งในถ้วยณปัจจุบันก็คือ2ถ้วยหลักนั่นแหละครับ UEFA Champions League และ Europa League แฟโรเข้าไปเป็นสมาชิกของ FIFA ในวันที่2กรกฎาคมปี1988ครับและเป็นสมาชิกของยูฟ่าในวันที่18เมษายน1990อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเป็นสมาชิกของ2องค์กรใหญ่นะฮะหมู่เกาะแฟโรก็เริ่มเตะอุ่นเครื่องกับทีมเพื่อนบ้านอย่างไอซ์แลนด์หมู่เกาะออกนี่หมู่เกาะเชสแลนด์หรือว่ากรีนแลนด์ครับแต่ว่าเป็นเกมที่ไม่ได้รองรับจาก FIFA เมื่อเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วการแข่งขันอุ่นเครื่องจึงได้เปลี่ยนความจำเจจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆตัวกลายเป็นประเทศที่ห่างไกลออกไปบ้างนัดอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการนัดแรกเกิดขึ้นในวันที่24สิงหาคม1988ครับที่ไอซ์แลนด์ซึ่งเกมนั้นเนี่ยหมู่เกาะแฟโรแพ้ไป1-0ถ้าจะถามถึงชัยชนะนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับบนหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกไว้ว่าเกมกระชับมิตรที่พวกเขาชนะครั้งแรกอย่างเป็นทางการก็คือปี1989ครับคือเกมที่เอาชนะแคนาดาได้1-0หลังจากนั้นก็จัดการแข่งขันที่ชื่อว่าไอซ์แลนด์เกมขึ้นมาครับก็มีบรรดาเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมการแข่งขันแล้วก็คว้าแชมป์ได้ในปี1989และ1991หลังจากนั้นหมู่เกาะแฟโรก็แยกออกมาครับรู้สึกว่าการเจอกับหมู่เกาะเล็กๆเนี่ยไม่มีความท้าทายแล้วต้องมองเป้าหมายใหญ่มากกว่านั้นแม้ว่าจะเป็นชาติบอลที่ตัวเล็กเหลือเกินครับแต่ก็สร้างความเจ็บแสบให้กับคู่แข่งที่ตัวโตกว่าได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโร1992แฟโรต้องลงสนามเจอกับออสเตรียแต่ว่าต้องแข่งที่สวีเดนนะครับเพราะในประเทศเนี่ยไม่มีสนามหญ้าจริงตามมาตรฐานการรองรับของ UEFA ครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยหมู่เกาะแฟโรภายใต้การทำทีมของพาวโกลาฟสันสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ครับด้วยการเฉือนเอาชนะออสเตรียได้1-0เป็นชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเกมรอบคัดเลือกทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ของพวกเขาครับปัจจุบันนะครับแฟโรมีสนามกีฬาแห่งชาติ2แห่งครับนั่นก็คือสเวนกาสกาดมีความจุทั้งหมด 5,000 ที่นั่งและอีกสนามก็คือโทฟอลัวครับมีความจุทั้งหมด 6,040 ที่นั่งซึ่งเป็นสนามจริงเพียงแค่2ใน4ที่มีอยู่ในหมู่เกาะแฟโรครับอีก2สนามเนี่ยเป็นสนามของทีม B68 ทอฟเทียครับนี่คือสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศครับและอีกหนึ่งสนามก็คือของทีมรอยฮาวาบ้าทีมนี้เป็นอยู่ในระดับลีกรองของประเทศครับและถ้าถามกันตรงๆนะครับว่าฟุตบอลในหมู่เกาะแฟโรเนี่ยได้รับอิทธิพลจากไหนใช่ครับจากคนอังกฤษนั่นเองฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของชาวแฟโรอย่างมากครับซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงปี1940ในช่วงนั้นเนี่ยฐานอังกฤษถูกส่งกำลังเข้ามาดูแลหมู่เกาะแฟโรเพื่อป้องกันการบุกรุกของเยอรมนีครับแต่ว่าแทบไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเลยฐานอังกฤษจึงมีเวลาว่างพอสมควรครับในการใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมต่างๆซึ่งฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในนั้นครับและมันก็เป็นการปลูกฝังไปโดยปริยายจนทำให้ฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นที่นิยมในหมู่เกาะแฟโรตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาพาวโกลาฟสันครับอดีตเฮดโค้ชของหมู่เกาะแฟโรคนนี้คือแฟนบอลของแมนยูไนเต็ดนะครับออกมาเปิดเผยว่าชาวแฟโรเนี่ยบ้าบอลมากๆจำนวนผู้ชมเกมในแต่ละแมตช์เนี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่เด็กๆก็เริ่มเตะบอลกันตั้งแต่เล็กๆครับ3 4ขวบ5ขวบและทั้งหญิงทั้งชายนะครับเล่นฟุตบอลกันหมดเลยช่วงที่ผู้คนที่นี่ติดกับฟุตบอลแบบงอมแงมก็คือติดตามข่าวสารจากการฟังวิทยุฟุตบอลลีกของอังกฤษครับในยุคนั้นยังไม่มีโทรทัศน์ก็ต้องฟังวิทยุเนี่ยแหละครับแล้วกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือต้องมารวมตัวกันในการฟังวิทยุทั้งครอบครัวเพื่อเชียร์ทีมรักของตัวเอง
คุณรับสันยังเปิดเผยต่อเนื่องครับบอกว่าคนที่นี่เนี่ยรักฟุตบอลอังกฤษมากครับมีความรู้สึกเกี่ยวพันกับความเป็นอังกฤษอย่างสูงฟุตบอลที่อื่นแม้ว่าจะมีเข้ามานะครับทั้งสเปนเยอรมันอิตาลีแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักและถ้าจะบอกว่าฟุตบอลของหมู่เกาะแฟโรนั้นขับเคลื่อนด้วยอะไรก็ต้องยอมรับครับว่าอิทธิพลมาจากฟุตบอลอังกฤษแบบล้วนๆเลยครับอีกคนก็คือเฮอร์รี่โนโซครับคนนี้คือหนึ่งในบอร์ดบริหารของสโมสรยักษ์ใหญ่ก็คือโทเรร่าบูเทฟแลกนั่นเองครับอธิบายว่าคนแฟโรเนี่ยจะร่วมฟังการบรรยายเกมฟุตบอลทางวิทยุกันทั้งครอบครัวโอ้เป็นมาตั้งแต่ยุค60แล้วครับ1962ต้นมาเป็นวัฒนธรรมเลยครับเล่นฟุตบอลเสร็จกลับมาหุงหาอาหารกันรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับฟังวิทยุลุ้นเชียร์ทีมรักไปด้วยจนกระทั่งยุค80ครับโทรทัศน์ก็เริ่มเข้ามาแล้วคนที่นี่ก็เริ่มด้วยการดูเทปบันทึกการแข่งขันจากศึกฟุตบอลอังกฤษซึ่งเตะไปแล้ว1สัปดาห์หรือมากกว่านั้นครับแอนดรูทอบินครับคนนี้เป็นช่างภาพฟุตบอลจากประเทศอังกฤษครับเคยมาสัมภาษณ์ผู้คนแฟโรในมุมมองของฟุตบอลซึ่งตัวเขาเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าลูกหนังบนเกาะเล็กๆมีการถอดแบบมาจากฟุตบอลในบ้านเกิดของเขามากมายครับคนแฟโรใส่เสื้อฟุตบอลของสโมสรอังกฤษตามท้องถนนแบบเป็นเรื่องปกติเลยครับติดตามดูฟุตบอลอังกฤษอย่างจริงจังมีร้านขายของที่ลึกจากทีมในอังกฤษแล้วก็คุยเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างออกรถออกชาติมากๆและคำถามสุดท้ายก็คือเหตุผลอะไรครับที่คุณจะต้องหลงรักฟุตบอลของแฟโรแม้ว่าจะเป็นชาติเล็กๆก็ตามแต่ครับไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแต่ฟุตบอลของเขานั้นมีเสน่ห์เหลือเกินครับเว็บไซต์ yufa.com ครับได้รวบรวมเหตุผลว่าทำไมคอบอลถึงควรติดตามฟุตบอลลีกแฟโรข้อแรกคือฟุตบอลที่นี่ไม่มีแชมป์ผูกขาดครับ10ซีซั่นหลังสุดมีถึง5ทีมครับที่ได้แชมป์ไปครองข้อต่อมาก็คือแต่ละนัดเนี่ยมีการยิงประตูเฉลี่ยถึง3ประตูครับโดยเฉพาะในลีกสูงสุดเนี่ยยิงต่อแมตช์เนี่ยเกิน3ประตูแน่ๆและอีกข้อก็คือสนามฟุตบอลของพวกเขาครับทิวทัศน์สวยงามยอดเยี่ยมมากๆบางสนามอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกบางสนามมีทิวเขาล้อมรอบมุมมองทัศนียภาพต่างๆมันเป็นสนามฟุตบอลที่อบล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่คนชาวแฟโรนั้นอยากจะถ่ายทอดไปให้กับคนทั่วโลกได้เห็นกันนี่คือประเทศเล็กๆครับที่มีความรักต่อฟุตบอลอย่างมากนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือนักฟุตบอลของประเทศนี้เนี่ยจากการที่มีประชากรน้อยฟุตบอลจึงเป็นแค่กึ่งอาชีพครับนักฟุตบอลก็ได้รับค่าตอบแทนไม่เยอะจึงต้องมีงานหลักเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกด้วยประธานาธิบดีคลายลีโอยูฮันเนสเซนก็เคยเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติมาก่อนและเคยลงเล่นไป4เกมครับฟรอดี้เบนจามินสันก็เป็นช่างไม้ฝีมือดีครับยามอยู่นอกสนามฟุตบอลอีกคนก็คือเยนมาร์ตินคนุสเซนครับคนนี้เป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติในรอบคัดเลือกยูโร1992นะครับนอกจากเล่นฟุตบอลแล้วคนุสเซนยังเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติและเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติด้วยครับดูเสน่ห์ของพวกเขาครับทั้งหมดคือเรื่องราวของประเทศเล็กๆครับที่มีความบ้าคลั่งในฟุตบอลเหลือเกินซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะครับถึงความเรียบง่ายถึงความธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความคลั่งไคล้และมีเสน่ห์เหลือเกินถึงวันนี้หมู่เกาะแฟโรก็อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนที่โลกของฟุตบอลอย่างเต็มตัวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาแสดงออกก็คือพวกเขาคือประเทศเล็กๆครับที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อฟุตบอลนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังบอกพวกเรานะครับเป็นเรื่องที่อาจจะดูไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเพียวดีมันส่งตรงถึงหัวใจดีครับการดูคนกลุ่มหนึ่งแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาทำมุ่งมั่นตั้งใจและจริงจังกับมันนะครับผมว่ามันสามารถสร้างพลังอะไรบางอย่างให้กับพวกเราได้ครับฝากคอนเทนต์นี้ไว้ด้วยนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเดิมนะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram รวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่า Mainstand ครับวันนี้ไปก่อนครับเจอใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ